านเจ้าคุณพระอาจารย์เห็นเด็กวัดสามคนนี้แล้วเนี่ยถ้าท่านเจ้าคุณเป็นพระอย่างนี้เห็นสามเด็กวัดสามคนนี้จะรับเป็นลูกศิษย์ไหมครับเมื่อตอนแรกเลยเมื่อตอนแรกถ้าจะมามีสภาพพร้อมในวัดอยู่เนี่ยนะมารับหมดเลยนี่เงี้ย เพราะว่าถ้าเขาต้องการมาเรียนเนี่ยที่พักไม่มีเนี่ยมันจะรับก่อนเมื่อกี้ถึงจะพูดไปจริงว่าหนึ่งน่าสงสารสองเขาไม่มีอะไรที่จะพักเนี่ยนะไม่เกเรเนี่ยนะครับมาจะรับก่อนหมดแล้วถ้าค่อยคัดเลือกเอาทีหลังถ้าไม่ดีก็ให้ออกถ้าดีเนี่ยจะต้องให้สนับสนุนต่อแต่ตอนนี้มาเห็นเขาเป็นใหญ่เป็นโตอย่างนี้ก็เลยบอกว่าอย่างนี้ก็รับหมดเนี่ยไม่ใช่อันนี้มันมองทีหลังแต่อีตรงนั้นน่ะมันดูงูโง่เฮงออกไหมครับที่พร้อมที่เราพร้อมครับถ้าที่พร้อมมารับหมดครับสมมุติว่ามีที่รับแค่สองคนได้นะครับจะเอาคนไหนออกครับเพราะว่ารับได้แค่2คนนะครับดูท่านจะเอาคนไหนท่านจะรับ2คนไหนคนไหนไม่รับครับแหมนี่จะตอบงี้ไม่ได้เดี๋ยวลำเอียงอ้าวสมมุติเป็นเรื่องจริงนะครับพวกผมพา3คนนี้มาฝากตอนเด็กๆกันนะครับแล้วท่านจะคุณมีอยู่2รับได้2เนี่ยจะกรุณารับคนไหนครับคนไหนท่านหลวงถ้าทางอย่างนี้น่าจะโง่เฮงดีกว่าเพื่อนไหมหน้าผากดูที่โง่เฮงหน้าผากนะครับถ้าคุณชวนเลือกได้อยากให้ลูกเป็นเด็กวัดไหมครับมันเปลี่ยนแล้วครับอาจารย์ครับครับครับมันลูกเราก็คงไม่เหมือนกับตอนชีวิตเราตอนเด็กๆนะฮะแล้วก็ความจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ในวัดอย่างที่ผมต้องดิ้นรนไปอยู่วัดเนี่ยมันไม่มีผมไปนี่พ่อแม่ไม่รู้เรื่องเลยครับผมไปด้วยตัวเองไปหาที่อยู่เพราะอยากจะช่วยลดรายจ่ายของพ่อแม่ลงมาแต่ว่าโชคดีที่ผมมีครูที่ดีครูซึ่งเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ไปสอนบ้านนอกท่านก็ช่วยฝากญาติมาญาติท่านก็ฝากต่อไปอีก2-3ทอดถึงได้มาเพราะนั้นสภาพมันจะเปลี่ยนไปปัจจุบันนี้ขณะนี้หอพักหรือที่พักแล้วก็ญาติพี่น้องมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะนั้นที่จะไปพึ่งภาวัดความจำเป็นที่พึ่งภาวัดก็น้อยลงขณะนี้เด็กวัดไม่น้อยลงนะครับอาจารย์ขณะที่เราพูดถึงวัดพระน้อยลงเนี่ยจำนวนวัดไม่น้อยลงก็จริงพระน้อยลงแต่ว่าเด็กวัดเนี่ยไม่น้อยลงเลยครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ด้วยว่าในวัดนี่ก็ยังแออัดแย่งกันอยู่เหมือนกันเพราะนั้นถ้าหากว่าเรามีความพร้อมกว่าผมคิดว่าปล่อยให้คนที่เขาครับคนที่เขาไม่พร้อมเนี่ยอย่างเหมือนเราตอนเด็กๆนี่เองได้มีโอกาสได้อยู่ดีกว่าครับครับคุณทองใบครับมีลูกจะให้เป็นเด็กวัดไหมครับถ้าพูดถึงใจจริงนะครับอยากให้เป็นครับอยากให้เป็นอยากให้ไปอยู่เหมือนที่เราเคยอยู่เพื่อแกที่ได้ใกล้วะใกล้พระใกล้เจ้านะฮะจะได้เริ่มเรียนในสิ่งที่เรียนงามมาจากนั้นนะถ้าทำได้ยังก็อยากให้ทำแต่ว่ามันคงทำไม่ได้อย่างที่คุณชวนว่าเพราะฉะนั้นในทุกวันนี้นะเนื่องจากความจำเป็นหลายอย่างแล้วตัวเราเองก็สามารถพึ่งตัวเองได้เนี่ยก็ได้แต่พาลูกเข้าวัดอันนี้พาลูกเข้าวัดไปแล้วก็ไปพาไปดูพระท่านทำอะไรบ้างไปเรียนรู้อะไรก็คือให้เขารู้จักไปทำบุญไปทำอะไรสืบทอดประเพณีของเราไปให้เรียนรู้ด้วยนะอย่างลูกเดี๋ยวนี้อย่างเรียนเราให้สอนให้แกรู้อย่างน้อยก็ลูกต้องเอาศีล5ไว้ก่อนนะต้องให้สอนตรงนั้นอยู่แต่ถ้าเลือกได้ยังอยากให้อยู่ในวัดถ้าเลือกได้เหมือนอย่างที่เราเคยอยู่มาก่อนนะก็อยากเขาอยู่อยากเขาอยู่วัดเพราะว่าในวัดนั้นมีสิ่งที่เลวทรามสิ่งที่ชั่วร้ายที่ทำให้เด็กหลงเนี่ยมีน้อยกว่าถ้าอยู่ในสังคมนี้กลัวเหลือเกินครับกลัวลูกไปเรียนก็กลัวอย่างลูกไปเรียนตัวนี้กลับมานะถ้าเราฟังเด็กๆทุกคนกลับมาในคำพูดหรือประโยคที่แกพูดออกมาเนี่ยหูเรางงเลยมันออกมาจากไหนเนี่ยสิเขาไม่ได้เป็นคำศัพท์แปลกๆที่เราฟังแล้วก็บอกเขาว่าสมัยพ่อมันเคยได้ยินในคำนี้แต่ตรงนี้เราไม่ต้องในวัดก็ได้ไม่พ้นเลยครับพี่ในวัดก่อนข้าวัดเป็นอย่างของเก่าไงเราพูดอย่างของเก่าที่ทีนี้แต่วัดนี่คือไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วนะเพราะตอนนี้เราก็พาไปวัดโดยเลือกวัดไปเดี๋ยวนี้ยิ่งกว่านั้นอีกคือเรามีกิจกรรมเข้าค่ายเดี๋ยวนี้โรงเรียนเขาจะพาไปเข้าค่าย3วัน3คืนซึ่งปรากฏว่าได้การอบรมมาตลอดว่าจะจบคอร์ส3วัน3คืนเนี่ยเด็กเปลี่ยนพฤติกรรมไปเยอะเลยแล้วตอนนี้วัดหลายวัดชนประทานวัดหลวงพ่อปัญญาสายที่ทำงานด้านเนียนจะอบรมกันมากขึ้นโดยจัดค่ายเดี๋ยวนี้วัดจัดเป็นค่ายเลยเมื่อไหร่เราจะเลิกสร้างวัตถุเลิกสร้างเจดีย์ใหญ่แล้วก็เอาเงินมาทำอย่างที่ว่านี้ช่วยพัฒนาสังคมช่วยสร้างคนสร้างสังคมให้มันดีขึ้นแทนที่ปล่อยให้มันเป็นอย่างอยู่อย่างทุกวันนี้นะอยากให้เอามาส่วนคือลดส่วนนั้นบ้างได้ไหมจุดนี้สำคัญทำยังไงถึงจะเปลี่ยนตรงนี้ได้ทัศนคติตรงนี้ได้อยากให้ลูกเป็นเด็กวัดไหมครับไม่อยากครับหนึ่งสภาพเปลี่ยนไปแล้วนะครับสองท
ฐานะของลูกผมกับที่ผมเป็นลูกพ่อไม่เหมือนกันนะครับก็คือทุกอย่างมันเปลี่ยนแล้วประการที่3ที่ผมคิดว่าคนที่จะได้ดีได้เนี่ยนะไม่จำเป็นจะต้องผ่านวัดเสมอไปนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องผ่านวัดแล้วจะต้องได้เป็นนายกอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะท่านนายกหรือไม่ใช่นะครับระยะหลังเนี่ยผมไปทำบุญที่วัดเนี่ยผมก็ไปดูที่ห้องผมไปดูเนี่ยพระคนเด็กวัดเนี่ยเปลี่ยนไปสมัยผมเนี่ยวิทยุก็ฟังไม่ได้เดี๋ยวนี้นะฮะอย่าว่าวิทยุเลยมีทีวีนะครับนอนก็พูกหนานะครับซึ่งผมมองแล้วแล้วก็สภาพเด็กวัดเนี่ยจะห่างพระมากเพราะนอกจากพระมีน้อยแล้วเด็กมีมากขึ้นนะครับเพราะนั้นให้เขาอยู่ใกล้ชิดเราดีกว่าดีกว่าให้ไปอยู่ใกล้ชิดพระครับเพราะว่าพระจะดูแลคงจะลำบากผมเลยตอบได้ทันทีว่าผมไม่ให้ไปอยู่ครับเพราะว่าสังคมเริ่มมีทางเลือกทางอื่นออกจากวัดวัดก็ต้องลดบทบาทในอนาคตแน่นอนถ้าฟังอย่างนี้ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยคนส่วนหนึ่งเนี่ยยังจำเป็นครับคนส่วนหนึ่งที่เขายังช่วยตัวเองได้ยากลำบากอยู่ยังจำเป็นต้องอาศัยปัจจัย4ที่อยู่ให้อาหารจากวัดเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้เรียนเหมือนอย่างตอนที่เราต้องช่วยตัวเองแต่ว่าผมคิดว่าที่คุณเมตรีพูดก็หรือพี่ตรงใบพูดหมายถึงว่าเมื่อเราพร้อมเนี่ยเราควรจะถอยมาเพื่อเปิดช่องว่างให้คนที่ก็ไม่พร้อมกว่า ได้มีโอกาสได้อยู่ดีกว่าครับครับครับคือนี้เมื่อกี้จะพูดถึงเรื่องบทบาทวัดนี่ไม่ได้น้อยลงนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่เพิ่มขึ้นจากเดิมเหตุผลก็เพราะว่าวัดเนี่ยมีเท่าเดิมสังเกตไหมครับ10 20ปีเนี่ย วัดแทบไม่มีเพิ่มเลยโดยเฉพาะ วัดในกรุงเทพล้างไปด้วยครับกับล้างไปแล้วก็เด็กวัดอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมแต่เนื่องจากประชาชนมีมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะบทบาทของวัดเนี่ยก็คงยังมีแล้วก็คงจะช่วยเหลือคนที่เขาค่อนข้างลำบากนะครับเพื่อมาอยู่ตรงนั้นต่อไปส่วนผมอาจจะช่วยตัวเองได้อาจจะเอาลูกไว้บ้านก่อนอะไรทำนองนั้นนะฮะ